วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในหลายประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีโอกาสนะคะได้เห็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปีนี้สวยงามมากในยามค่ำคืนลองไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะเรียกได้ว่าได้ชมกันอย่างจุใจเลยแหละค่ะสำหรับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปีนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในหลายประเทศเลยค่ะทั้งซุปเปอร์มูนแล้วก็จันทรุปราคาเต็มดวงโดยซุปเปอร์มูนเนี่ยปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าที่ไร้เมฆในยามค่ำคืนของกรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาแล้วก็ที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาแต่ว่าจุดชมจันทรุปราคาเต็มดวงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ที่กรุงซานติอาโกของชิลีค่ะจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนตัวผ่านเงาของโลกส่วนการที่ดวงจันทร์เป็นสีแดงนะคะจะมีการเรียกขานกันว่าพระจันทร์สีเลือดหรือจันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อเงาของโลกบังแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังดวงจันทร์เกือบทั้งหมดแต่ว่ายังมีแสงบางส่วนที่ลอดจากโลกไปถึงดวงจันทร์ได้ทำให้เกิดการกรองแสงสีฟ้าออกไปซึ่งก็ส่งผลให้มองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงคล้ายกับสีเลือดจึงมีการเรียกกันว่าบลัดมูนส่วนซุปเปอร์มูนค่ะเกิดจากการที่ดวงจันทร์เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกนั่นเองแต่ว่าภัยธรรมชาติก็ยังคงปรากฏให้เห็นในหลายพื้นที่เลยนะคะอย่างเหตุการณ์พายุทรายขนาดมหึมาเกิดขึ้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียค่ะพายุฝุ่นทรายได้พัดเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองจนส่งผลให้ในวันนี้ทางการซีเรียต้องประกาศปิดโรงเรียนและสำนักงานต่างๆและล่าสุดเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนส่วนมากเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจและยังมีผู้บาดเจ็บอีก10คนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นลดต่ำลงเช่นเดียวกันกับที่อิรักนะคะก็เกิดพายุทรายขนาดใหญ่ปกคลุมไปทั่วทำให้ต้องปิดโรงเรียนสำนักงานระงับเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติในกรุงแบกแดดซึ่งทางการกรุงแบกแดดนะคะรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดสำหรับหน่วยงานของรัฐยกเว้นงานบริการด้านสาธารณสุขที่ต้องทำงานเนื่องจากว่าประชาชนหลายร้อยคนทั่วกรุงแบกแดดรวมไปถึงเมืองทางตอนใต้ต่างก็หลั่งไหลเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการหายใจที่ติดขัดด้านสนามบินนานาชาติกรุงแบกแดดค่ะได้ออกแถลงการปิดน่านฟ้าและระงับเที่ยวบินชั่วคราวจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเนื่องจากว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นต่ำลงโดยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอิรักต้องเผชิญกับพายุทรายไม่ต่ำกว่า1ลูกต่อสัปดาห์คนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งในกรุงแบกแดดเล่าว่าแต่ก่อนนั้นพายุทรายจะเกิดขึ้นรายเดือนแต่ตอนนี้เกิดขึ้นทุกๆ 3-4 วันเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีฝนรายงานของสหประชาชาติเปิดเผยว่าอิรักนั้นเป็นประเทศที่มีความเปราะบางเป็นอันดับที่5ของโลกต่อวิกฤตโลกร้อนภัยแล้งและอุณหภูมิสุดขั้วส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของอิรักนั้นไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในช่วงฤดูร้อนโดยอุณหภูมิร้อนจัดที่อิรักนั้นเคยเผชิญสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่กว่า52องศาเซลเซียสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะแต่พูดถึงอากาศร้อนตอนนี้ต้องไปที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนครั้งที่5ด้วยอุณหภูมิสูงถึง 49.2 องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในหลายรัฐของอินเดียนะคะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแม้ในบางพื้นที่อุณหภูมิอาจจะลดลงแล้วประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสแต่ก็ไม่ได้ทำให้คลื่นความร้อนคลายลงได้และคลื่นความร้อนค่ะยังทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจนส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายรัฐของอินเดียนำไปสู่ความกังวลเรื่องถ่านหินขาดแคลนขณะเดียวกันก็มีคำเตือนมาจากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีว่าอินเดียนั้นมีความเสี่ยงจะเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นด้วยค่ะส่วนในประเทศไทยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6
จ้งเตือนในช่วงระหว่าง 16-17 พฤษภาคมพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ